สำหรับ MoveMe นะครับ MoveMe เราคือบริการon demand ride sharing นะครับซึ่งเซอร์วิสของ MoveMe เนี่ยครับเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการเดินทาง MoveMe เนี่ยเข้ามาเป็นคนที่เชื่อมต่อหรือว่าพาผู้คนนะครับเดินทางระยะสั้นหรือรูปแบบไมโครทรานสิตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะต่างๆครับสำหรับมิชชั่นของ MoveMe อ่ะครับเราเกิดขึ้นมาเพื่อเรียกว่าสร้าง value ใหม่ด้วยกัน3อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยคือ affordable นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างที่2คือเป็นโซลูชันการเดินทางที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็อย่างท้ายคือเราอยากให้การเดินทางเนี่ยของผู้คนเนี่ยมีความปลอดภัยลูกค้าเนี่ยครับหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยจะใช้บริการนะครับต้องมีการ top up wallet ไว้ก่อนในช่วงแรกที่เราล้อนเข้าไปเนี่ยการ top up wallet เนี่ยส่วนใหญ่โอนเงินผ่านธนาคารหรือว่าใช้ QR code นะครับพอเรามีการเพิ่ม option ในมุมของบัตรเครดิตเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีเกิด adoption ในมุมของการใช้บัตรเครดิตมากขึ้นนะครับหลักๆจริงๆแล้วตัว Stimulate Experience ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคงเป็นเรื่อง in app experience ครับเพราะว่าทาง Open เนี่ยก็คือสามารถที่จะเติมเงินได้โดยไม่จำเป็นต้อง redirect ออกไปนอกแอปตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือฝั่งผู้งานอย่างแรกเลยที่เรามองหาโซลูชันเรื่อง payment นะครับอยากได้โซลูชันที่มีความน่าเชื่อถือมีในเรื่องของการสนับสนุนทีมพัฒนาที่ง่ายด้วยนะครับณวันนั้นเนี่ย Open เนี่ยเป็นออปชันหนึ่งเข้ามาตอบโจทย์เรื่องนั้นนะครับซึ่งในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยเราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ด้วยส่วนในเรื่องทีมภายในเราเนี่ยอย่างทีมหลังบ้านที่คอยดูเรื่องเงินอย่างทีมบัญชีอะครับช่วยให้เขาเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นจัดการเงินหรือว่าเรคคอนไซล์ต่างๆครับด้วยความที่ตอนนั้นทาง Open เนี่ยก็คือมีทั้ง provide ตัว SDK ให้เราทั้งในส่วนที่เป็น iOS แล้วก็ส่วนที่เป็น Android แล้วก็มีส่วนที่เป็น API หลักบ้านด้วยครับก็ทำให้แบบตอนที่เราลองต่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะราบรื่นเพราะ documentation ก็ดีอ่านแล้วเข้าใจง่ายครับอนาคตของ MoveMe เนี่ยเรายังเน้นไปที่เรื่องของการเดินทางนะครับแต่เราจะมี optionการเดินทางเนี่ยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับมองว่าอยากจะขยายออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในประเทศไทยแล้วเราก็มองว่าเราก็อยากจะนำคอนเซปต์ของไรด์แชร์ริ่งเนี่ยหรือว่าไมโครทรานสิตเนี่ยครับออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับที่เขามีความต้องการรูปแบบไมโครทรานสิตเนี่ยคล้ายๆกับเรานะครับเพื่อไปสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีขึ้นครับส่วนในมุมแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับเรามองว่าตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับลูกค้าเรานะครับเราพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นนะครับพร้อมกับเอาข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาดูว่าลูกค้าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็นำเสนอรูปแบบที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนออกไปครับ